ือเป็นมือดีอีกมือหนึ่งที่รันลาวโฮมกับเทรลลาวและบรรดานักยางปลาเพื่อโฮมกันสำรวจเส้นทางเทรลบริเวณวัดถ้ำขอกมาเมื่อนี้สาวๆขาแห้งก็มาเนาะปากแดงหรือยังปากแดงแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วเป็นว่าปากแดงมีแห้งแน่โดยเส้นทางที่ร่วมกันสำรวจในครั้งนี้มีความยาวประมาณ18ถึง20กิโลเมตรนั่นเองแม่นแล้วยันที่เขาทิ่มเป็นบ่อเขียวแลนน้ำนี่เส้นทางที่ใช้ในการเดินทางครั้งนี้มันถือว่ายังเป็นเส้นทางเก่าของเมื่อก่อนคนที่ถีบรถเสือภูเขาในใช้เส้นทางนี้ในการเข้ามาขี่เพื่อชมภาพธรรมชาติบริเวณถึงภูพันนังเนาะส่วนทีมพวกเราก็ได้นำหอยทางเส้นทางตัวนี้เพื่ ขึ้นไปบริเวณด้านหินของภูพนังแนมเห็นภูกองเข้าและผาด่างเนาะใกล้ๆเนาะอยู่ตรงนี้งอคงเลยยังคาดว่าเส้นทางที่เฮาใส่ในการยางป่าครั้งนี้แมนดนแล้วบ่มีคนมาเนาะฉะนั้นจังทางจะหกเหือเป็นพิเศษตุกเลยมากัดหัวแก้มแมนทำไมมันเอาไปเอ๊งามนี่ไงใส่แฮวใส่แฮวไปทั้งหลังแล้วเจอกับหมูเฮ้ยมันก็ตั้งแบบต้องยองหินนี่นะมันตั้งยองใส่กันเลยอันนี้อาจจะเป็นตะบองเพชรปลาThank you.
หลังจากพักผ่อนและถ่ายรูปเป็นที่นำใจของทุกคนทั้งในทีมหมดทุกคนแล้วพวกเขาก็ได้ลืมยางกลับมาเนอะโดยเป็นเส้นทางใหม่ที่ว่าเกี่ยวอ้อมข้ามจากทางฝั่งที่เขาขาเข้ามาเนาะเพื่ออ้อมไปยังวัดธรรมโคกมาถือว่าน่าอัศจรรย์เนาะที่ว่าแต่ละจุดที่พวกเขาผ่านไปก็จะมีโขดหินที่ว่าย่องกันเป็นเรียงรายแปลกตาให้เราได้เข้าไปซึมซับและก็สัมผัสกับสภาพบรรยากาศต่างๆของบริเวณธรรมชาติของภูพนังเซิร์นเขาต้องเล่นจากพ่อเนี่ยจนกว่าจะพบกับการเดินทางครั้งต่อไปสำหรับมื้อนี้สบายดี3 2